ต้นดูผลกระทบเชื่อมโยงนะคะจากเรื่องราวของวิกฤตภาคธนาคารในสหรัฐรวมถึงยุโรปเองส่งผลเชื่อมโยงยังไงบ้างวันนี้ดูแนวทางในการบริหารจัดการของ3ธนาคารยักษ์ใหญ่ออกคำสั่งห้ามพนักงานเลยนะคะใช้จังหวะนี้ในการดึงลูกค้าจากธนาคารเล็กที่กำลังเผชิญกับการปิดตัวรวมไปถึงภาวะที่ขาดสภาพคล่องด้วยค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐ3แห่งค่ะ JP Morgan Chase, Citigroup และ Bank of America สั่งห้ามพนักงานดึงลูกค้าจากธนาคารรายเล็กที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงค่ะโดย JP Morgan ธนาคารรายใหญ่สุดของสหรัฐแจ้งถึงพนักงานเมื่อวันที่13มีนาคมบอกว่าไม่ควรหาประโยชน์จากสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือว่าความไม่แน่นอนและไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์คู่แข่งด้วยค่ะส่วนในวันเดียวกันผู้บริหารของ JP Morgan ก็บอกกับพนักงานสาขานะคะว่าควรหลีกเลี่ยงการชักชวนลูกค้าจากสถาบันการเงินที่กำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางการเงินเช่นเดียวกับ Citigroup ค่ะให้คำแนะนำคล้ายๆกันกับบุคลากรระดับหัวหน้าซึ่งคำแนะนำนี้รวมไปถึงการไม่คาดเดาเกี่ยวกับธนาคารอื่นๆหรือว่าข่าวลือในตลาดนะคะรวมถึงการพบปะกับลูกค้าก็ไม่ควรพูดคุยเกี่ยวกับสถานะและสถานการณ์ของบริษัทอื่นๆอีกด้วยค่ะโดยผู้บริหารระดับสูงของ Bank of America ก็ระบุค่ะบอกว่าพนักงานไม่ควรไปไล่ตามลูกค้าของธนาคารที่กำลังมีปัญหาหรือว่าทำอะไรที่จะทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงขึ้นโดย CEO ฝ่ายกิจการเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและผู้บริโภคของธนาคาร Wells Fargo คุณ Mary Mac ค่ะส่งบันทึกถึงพนักงานบอกว่าไม่ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมไหนที่อาจถูกมองว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นโดยการแห่ถอนเงินของลูกค้าก็ทำให้ทั้ง SVB, Silicon Valley Bank และ Signature Bank ต้องถูกปิดค่ะกระตุ้นให้ลูกค้านั้นแห่ถอนเงินประมาณ$500,000,000จากธนาคารที่อ่อนแอที่สุดไปยังสถาบันการเงินขนาดใหญ่กว่านั่นเองนะคะติดตามผลกระทบเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องนะคะที่มีโอกาสที่จะยืดเยื้อแล้วส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ